ซึ่งการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือว่าโรคเมอร์สในขณะนี้กับกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อหรือว่าผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานซึ่งมีจำนวน20คนครับตลอด14วันที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบอาการผิดปกติในกลุ่มคนเหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขครับจึงมีการปล่อยกลุ่มเสี่ยงทั้ง20คนแล้วไปติดตามรายงานเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวกันครับนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยรักษาการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะแถลงความคืบหน้าผลการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สโดยวันนี้ได้มีการยุติการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายชาวโอมานอายุ75ปีชุดแรกแล้วจำนวน20รายแบ่งออกเป็นผู้โดยสารร่วมทางเที่ยวบินเดียวกันแถวหน้าและแถวหลังจำนวน14คนแท็กซี่2คนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีก4คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงชุดนี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเมอร์สเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ครบกำหนดระยะเฝ้าระวัง14วันซึ่งผลการตรวจหาเชื้อทั้ง2รอบยังไม่พบเชื้อไวรัสเมอร์สจึงได้ยุติการเฝ้าระวังขณะนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีเช่นเดียวกันนะครับว่า เราสามารถที่จะยุตินะครับการแยกตัวนะครับเพื่อสังเกตอาการเนี่ยในวันนี้นะได้ทั้งหมด20คนครับเพราะว่าครบ2สัปดาห์พอดีนะครับและไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นไม่มีไข้นะครับตลอดจนได้รับการยืนยันจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับคือการทำสวอปจากบริเวณจมูกนะครับและลำคอเนี่ยนะครับไม่พบว่ามีเชื้อนะครับสำหรับผู้ที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการขณะนี้มีเพียง16รายคือญาติ3รายของชายชาวโอมานที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สและบุคลากรจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีก13รายซึ่งคาดว่าจะยุติการเฝ้าระวังได้ในวันที่2กรกฎาคมเนื่องจากทั้ง16คนได้สัมผัสผู้ป่วยในช่วงวันที่17มิถุนายนและผลการตรวจรอบแรกพบว่าอาการปกติไม่มีเชื้อไวรัสเมอร์สและไม่มีผู้ป่วยรายใดมีไข้หรือเข้าข่ายโดยในส่วนของอาการชายชาวโอมานขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะยุติการดูแลผู้ป่วยของแพทย์เนื่องจากคนไข้มีแนวโน้มที่ดีที่อาการจะหายขาดซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจะเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดจนกว่าประเทศที่ระบาดจะไม่พบผู้ป่วยสำหรับมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคเมอร์สในประเทศไทยนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์สเพิ่มรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายชาวโอมานจะมีผลตรวจอาการต่างๆมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงมีการประชุมหาแนวทางการป้องกันและตรวจคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงที่เดินทางเข้าออกประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเมอร์สตามเดิมกระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมส่งวิศวกรลงพื้นที่ตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกว่า400แห่งซึ่งเป็นทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพื่อสำรวจห้องควบคุมโรคถ้าพบว่าโรงพยาบาลใดยังไม่มีก็จะเร่งดำเนินการจัดทำเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคติดต่อต่างๆส่วนโรงพยาบาลใดมีแล้วก็จะทำการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเตรียมรับมือกับโรคติดต่อที่จะอุบัติใหม่ในอนาคตร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่แพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อลงพื้นที่ให้ความรู้แก่บุคลากรแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและประชาชนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือและแนวทางการป้องกันโรคติดต่อต่อไป